สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว RO ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการทำเควสสำรวจของเมืองบรูนอสแพทวิกแลนด์นั่นเองนะผมว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั่นเองครับพร้อมทั้งวิธีการรับตัวฉายาสุดพิเศษนะครับที่จะมีออร่าลูกแก้วสายฟ้าวนอยู่รอบตัวแบบนี้ด้วยนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกียร์เป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะครับผมก็สำหรับเมืองบรูนอสนะครับก็จะมีเควสสำรวจให้เราทำนะครับเมื่อเราทำเควสสำรวจเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะได้ฉายาที่ชื่อว่า Unknown Traveler แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกแก้วสายฟ้านะครับวิ่งวนอยู่รอบตัวเราแบบนี้เลยนะครับเงื่อนไขก็คือทำเควสตรงนี้ให้หมดครับผมนี่ฮะนี่จะเป็นเควสสำรวจของบรูนอสนะครับจะมีทั้งหมด7เควสด้วยกันนะครับและต้องบอกเลยว่าทำไม่ยากครับทุกคนนะเพราะว่าเราสามารถทำได้จบภายในวันเดียวเลยนะครับไม่ต้องรอแบบดูดวงเหมือนแพทเก่าๆแล้วนะครับแพทนี้ทำครั้งเดียวจบนั่นเองครับเควสที่1 นะครับผมก็จะเป็นเควส Cat Lover ครับผมก็เงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับเราจะต้องมีค่า Affinity กับน้องนานานะครับซึ่งเป็น NPC ตัวใหม่นะครับที่ให้เราเนี่ยทำค่าความสนิทได้นะครับก็เลเวล3เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัวน้องคนนี้เนี่ยก็จะชอบตัวของกันไก่นั่นเองครับก่อนจะเริ่มทำเควสแรกนะครับให้มารับบัฟที่หน้าเวทีก่อนนั่นเองครับเพื่อที่จะเก็บเจ้าตัวปลากระเป้าที่อยู่ทางด้านซ้ายของเมืองเมื่อเก็บแล้วเราจะได้เจ้าตัวแมวทองตัวนี้มานะครับซึ่งเป็นไอเทมที่ใช้ระหว่างทางของการทำเควส Cat Lover นั่นเองครับเฟสที่2ครับขอแค่เพื่อนๆเนี่ยมีไอเทมที่ชื่อว่า Environmental Protection Manual ก็สามารถที่จะปลดเควสนี้ได้แล้วครับและไอเทมของเควสที่2นะครับจะอยู่กลางเมืองเลยครับเป็นเจ้าปลากระเป้าตัวเดิมนั่นเองครับเมื่อเก็บแล้วเราก็จะได้ไอเทมที่จะปลดเควสที่2ครับหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่ตำแหน่งของเควสได้เลยครับ
ส่วนเควสที่3นะครับผมเราจะต้องไปตอนสภาพอากาศที่ฝนตกนะครับผมแล้วก็มีบัฟโรแมนติกโมเมนต์นั่นเองครับในเควสที่3นี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเควสให้มาเก็บปลากระเป๋าทางด้านขวาของเมืองก่อนครับจะได้ All Newspaper มาซึ่งเป็นไอเทมสำหรับใช้งานระหว่างเควสนั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับให้เรามาขี่แมงกะพรุนที่ด้านซ้ายล่างของเมืองนะครับเพื่อรับบัฟจากแมงกะพรุนนั่นเองครับเดี๋ยวรอดูนะครับเวลาที่เรานั่งกระพุนไปนะครับถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยเราจะได้รับบัฟโรแมนติกโมเมนต์นั่นเองครับนี่ฮะเดี๋ยวดูนะครับนี่เห็นไหมฮะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นการเปิดบัฟสำหรับเควสที่3แล้วนั่นเองนะครับซึ่งระหว่างนี้นะครับพอเราขี่แมงกะพุนเสร็จได้บัฟมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรอให้ฝนตกด้วยนั่นเองครับเควสถึงจะเปิดให้เราทำนั่นเองฮะเควสที่4ง่ายมากครับเดินไปถึงจุดปุ๊บเควสก็จะเด้งทันทีครับ
เควสที่5ก็เช่นเดียวกันครับง่ายมากเดินไปที่จุดปุ๊บก็สามารถทำเควสได้เลยครับ
เควสที่6นะครับก็แค่มีไอเทมตัวของฟูออไรซ์แซชเชลตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเปิดเควสได้เลยครับและไอเทมสำหรับเควสนี้นะครับจริงๆแล้วสถานที่ที่เราจะไปเก็บได้นั้นยังไม่เปิดครับจะเปิดในวันที่21พฤศจิกายนนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้วิธีการวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตกไปในจุดตรงที่ผมจิ้มไว้ในแมปได้เลยนะครับถ้าเราวิ่งไปตกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นสูตรโกงนะครับเก็บก่อนได้นั่นเองครับเนี่ยฮะในคลิปเนี่ยผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่ามันจะตกไปที่ตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมฮะพอตกมาแล้วนี่เราจะเจอกับปลากระเป้าน้อยแล้วก็เก็บมาเห็นไหมฮะเราจะได้ตัวฟูลไลท์แล้วนั่นเองครับแค่นี้นะครับเราก็เดินไปที่จุดเควสแล้วก็สามารถเปิดเควสได้เลยครับเควสสุดท้ายนะครับก็จะต้องมีบัฟที่ชื่อว่า Stitching Repair นะครับที่สามารถกดใช้งานจากไอเทมในแพทนี้ได้เลยครับและไอเทมบัฟที่ว่านั้นนะครับก็สามารถซื้อได้จากร้านค้าลึกลับในเมืองบรูโนสเลยครับซึ่งก็จะมาขายเรานะครับทุกๆ4ชั่วโมงนั่นเองครับเริ่มนับตั้งแต่เที่ยง4โมงเย็น2ทุ่มเที่ยงคืนตี4 8โมงเช้าแล้วก็วนกลับมาเที่ยงนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวที่เป็นม้วนสีชมพูตัวนี้นะครับเป็นตัวเทปนั่นเองครับพอเราได้ตัวเทปตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้ามากดใช้งานเพื่อให้มันกลายเป็นบัฟนั่นเองครับพอเราใช้แล้วนะครับเราก็จะได้บัฟตัวนี้มานะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเดินเปิดเควสได้เลยครับผมThank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเควสสำรวจของแพทวิกแลนด์หรือว่าเมืองบรูนอสนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ยากเลยใช่ไหมฮะทุกคนนะก็สามารถที่จะทำตามได้นะครับจบภายในวันเดียวแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยมารับตัวฉายาตัวนี้แล้วก็ได้ออร่าเท่ๆแบบนี้ไปใส่กันเลยนะครับนอกจากนี้ระหว่างทางที่เราทำเควสเนี่ยเราก็ได้ของเติบโตได้พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาปลดล็อกกันด้วยครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว RO นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือว่าถูกใจนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องจุงโกะด้วยนะครับผมไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ